2กิโลกว่ากว่าถึงอ่างเก็บน้ำดอยตนหนทางดีเห็นแล้วกันเหมือนไม่ใช่กิโลไป2โลไปแล้ว2โลไป2โลไปแล้วก็จะวิ่งทะลุสันเขื่อนฮะมาได้ลูกสันเขื่อนมั้งเหรอเดี๋ยวเขาจะปิ้งมาทางนี้เดี๋ยวเขาจะปิ้งมาทางนี้เหรออ๋อตอนนี้เขาบอกไปนะครับเพราะว่าตอนนี้คือศัตรูเขาเพียบเลยนะครับตอนเนี้ยหมาล้วนอ๋อจากอ่างเก็บน้ำห้วยลานขึ้นไปที่ไหนครับดอยงุ้มนะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนรุ่นเก็บเห็ดเอาโซเห็ดหน่อยรุ่นเก็บเห็ดครับนำโดยนะครับผ่านแจ็คนะครับพี่จือนะครับแล้วก็น้องบุ๋มนะครับวันนี้พี่มา4คนนะครับจอดตรงสำนักงานโครงการเส้นทางซ้ายเพราะทางแยกทางขวานี่มีหลายแยกมากแต่นี่ห่างเก็บน้ำโดยตนนะครับมันจะมาเจอห้วยมันจะมีทางบันไดทางซ้ายทางขวามันอุกอุกเหมือนใจตางนี่นะครับทางซ้ายนะครับทางขวานะครับเราไม่ได้ไปทางซ้ายนะครับเราจะไปทางขวานะครับไปกันครับเลือกทางขวานะครับทางก็จะขึ้นดอยมาได้สัก 3-400 เมตรนะครับเอาจะมาเจอศาลาพี่ไปเจออะไรมาศาลาเหรอศาลาเริ่มแรกศาลาเริ่มแรกศาลาเริ่มแรกคือศาลาหลังแรกแล้วก็ข้อมูลนี่เขาบอกว่ามีอยู่4ศาลานะครับมีอยู่4ศาลาเพราะฉะนั้นอันนี้ศาลาเริ่มแรกคือศาลานี้ก่อนต่อไปดูเส้นทางแล้วก็ยังชันอย่างจริงเหรอวะไปแจ็คไปศาลาเริ่มความชันเลยอ่ะนะศาลาเริ่มบายบายอีกหรอน่ากลัวน่ากลัวมากไปครับนี่ไงหน้าผาที่เขาจะอย่างประมาณนี้ครับศาลาที่2ศาลาที่2ฮะนกยังไงไหนศาลาที่2ครับให้จื้อกินน้ำก่อนเนอะน้องผมมันมีหุ่นเลยละพี่น้องกลัวเห็ดลมไปจังเหรอเห็ดไข่ห่านเห็ดไข่ห่านบานใหญ่แต่ใหญ่ว่าดอบานตารางสองหยุดพักดอยสูงๆหน้าผาสูงๆตะกี้ที่เขาอยู่ต้องลุ่มที่เขาหันอ้อมๆเพื่อที่จะไปไหลปูนได้อยู่นะครับคือขึ้นได้อยู่สบายๆนะครับเป็นใบไม้ลื่นนะครับเราเดินจากอ่างกิมน้ำห้วยลานขึ้นมาดอยไงก็
ขึ้นมามันจะเจอป้ายรูด42โลนะครับป้าย42นี่เป็นจุดที่เข้าไปทางซ้ายผมไม่แน่ว่าซ้ายนี่ไปทางไหนครับย้อนเลาะไปกะหรือว่าไปทะลุหน้าผาขึ้นไปกะแต่เขาจะมาทางขวานะครับมาทางขวาก็จะมาเจอศาลาที่3มาเจอศาลาที่3นะครับก็จะชันประมาณนี้เดี๋ยวไปจะถึงศาลาที่3ครับความชันก็สุดๆนะครับไม่ต้องกลัวครับพวกนี้นี่คือเอ็นกล้ามก้นนะครับเอ็นกล้ามก้นของคุณจะเป็นจริงๆนี่ชันละก่อนถึงศาลาที่4แล้วกันอันนี้คือศาลาที่3ลมปึ้งไปหมดละศาลาที่3ครับนั่นเนี่ยครับเจอเสาหีตังพูดเลี้ยงครับนี่ลมตอนนี้เสาหีตังพูดเลี้ยงครับมีลมรู้หรือยังมีลมเนี่ยหมาไปนะลองลงไปพอก็ได้ลองว่าลงชื่อเขาไหนดูระหว่างเอาลองดูหมาอยู่นี่หมดเลยลงมาสำรวจเส้นทางครับตรงศาลาสามแต่ว่าตังขึ้นเขาอยู่ก็ขึ้นเอาปูนมาไงเจอครับแต่ว่าผมนี่เดี๋ยวคิดว่าน่าจะเป็นเส้นทางที่เขาต้องแหมไว้เนาะแล้วเขาโอกาสหน้าเขาอาจจะมาศึกษาเส้นทางแม่นอันนี้มันลูกเจออะไรตรงใดมาได้เนี่ยมั้งเหรอมีสัญญาณโทรศัพท์หรือยังอ่ะต้องพอรู้ถ้ามีเดี๋ยวเขาดู Google ได้ว่าเขาตอนนี้คือไปทางไหนเอฟเขาจะได้หูไว้ว่าแล้วก็มุ่งตรงสู่ศาลาสี่ตอนนี้4กิโล200เมตรละจากมันมีเพิ่งนั่งๆนี่ละมาเจอศาลา3 4กิโล200เรื่อยเป็นแปลกเพื่อนนี่มันก็หลายปีดีดักละบ่มีความมั่นใจแหละไม่งั้นจะตากหงายครับเพราะมันชันมากครับนะครับจากข้างล่างนะครับที่ผาพึ่งนั่งนักกินครับดอยผาพึ่งนะครับไต่ขึ้นมานะครับชันหน่อยนะครับเพื่อที่จะทะลุไปยังศาลาที่4ตอนนี้ผ่านมา4กิโลครึ่งแล้วทางก็จะชันขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าฮะเอ้าของเธออย่างงี้นะ6โลไปพอเข้าก็ยังกำลัง4โลเกินวะเอาลืมเปิดดิงงวะฮะกะ6โลกว่าแล้วกันเขาก็บอกระยะผิดกันนี่แจ๊กกิโลของแจ๊กกิโลทางมาได้ง่ายๆเหมือนกันครับทางดอยที่เป็นป่าไม่แงะไม่เป่าป่าพวกนี้อย่าเป็นป่าเฮ็ดไข่ห่านเฮ็ดเหลืองเฮ็ดหอบครับป่าพวกนี้นะฮะสภาพหินดินแบบเนี้ยครับมาได้สบายสบายโล่งโล่งตอนนี้คือเจอศาลาที่สี่โอ้ยไปทางไหนนี่เหรอเดี๋ยวแวะก่อนนี่ก่อนถ้าจะแวะไปนี่ก่อนบ้างเหรอไอลองดูเลยนาฬิกาผม4กิโลกึ่งแต่ของน้องบุ๋มเพราะว่าไอ้อย่างเรา6กิโลแล้วผมลองมาดู GPX แถมรถนะตีโหลดเท่าไหร่นี่นะครับไหนวะ
เนี่ยตรงงอกแงกเนี่ยลองพอเทียบกับฮันเราเทียบกับตีแบบเนี่ยมันกี่กิโลเทียบตัวเนี่ยกิโลที่เท่าไหร่คู่อะคู่ภาพถ่ายอะเออเนี่ยเนี่ยครับงอกแงกเนี่ยครับเนี่ยกิโลที่สี่ฮะกิโลที่สี่กิโลที่สี่มั้งเหรอใช่คือสองตัวเดียวที่แห้งนี่เขาก็ถึงวัดแล้วแล้วของน้องยังมาหกกิโลอะเนี่ยนี่เขาอยู่ตรงนี้นะครับโอ้เองมันยังมามืดอาหารรายการน้องใจดีไงแหมเพิ่มตรงนี้ฮะเป็น6กิโลกิโลแล้วจริงมากเลยอ่ะกิโลที่4กิโลเกินวงไม่นะ4กิโลปลายครับก็น่าจะเป็นนั่นแหละประมาณนั่นแหละเนี่ยตรงเนี้ย4กิโลปลายถ้าของน้องมันยังมาได้แค่กี่ชั่วโมงชั่วโมงไปชั่วโมงไปชั่วโมงไป4กิโลเกินชั่วโมงไปชีวิตขาขึ้นอีกแล้วผมไป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 โอ้ยนะครับไอ้เนาะขอพอครับเหมือนกันนะฮะเหมือนกันมันบานหมดไอ้จิ๋วแม่แจ็คพอแล้วโอ้โหกับเนี่ยใส่เลยฮะไหนแม่มันบานหมดไหนแม่น้อยจิ๋วมันบานโอ้นี่เม็ดเม็ดโอ้ฮ่า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 ฮ